สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Vanessa นะคะสำหรับวันนี้เรามากับการแต่งหน้าลุคนี้แล้วทุกคนอัปเดตไอเทมใหม่ให้ทุกคนได้ดูกันในปี2024ที่บอกเลยว่ามีแต่ไอเทมที่อึ้งแน่นอนต้องร้องว้าวแน่นอนค่ะแต่ว่าไอเทมต่างๆจะมีอะไรบ้างรวมถึงเมคอัพลุคนี้เอาจริงปะแต่งตามได้ไม่ยากเลยแต่มันดูเวอร์ปะมันดูเหมือนจะเวอร์แต่มันแต่งตามได้จริงมันง่ายมากทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปกด subscribe เป็นกำลังใจกับเมย์ก่อนนะคะส่วนใครที่กด subscribe แล้วเราก็ไปเริ่มดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะเดี๋ยวจะเริ่มจากการบำรุงผิวก่อนเลยอย่างแรกอันนี้จะใช้เป็นตัว Soasu First Care ก่อนเลยอันนี้ใช้ประมาณ3ปั๊มทุกคนต่อไปนะคะก็จะใช้เป็น La Roche Posay ค่ะอันนี้เป็นตัว Effacar Duo M นะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยเขาบอกว่าช่วงปีนี้ทุกคนปี2024ขึ้นปีใหม่มาปุ๊บผิวเมย์เซนซิทีฟมากดูดิคือเพื่อนๆที่ติดตามกันมาตลอดอ่ะก็จะเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะแทบจะไม่มีสิวขึ้นเลยมาประมาณ2ปีกว่าๆแล้วทุกคนคือสิวขึ้นใหม่น้อยมากจริงๆแต่ว่าพอขึ้นปี2024ปุ๊บอะไรนิดอะไรหน่อยก็คือเป็นเลยนะคะบวกกับยาบ้านด้วยเจอฝุ่นเยอะมากๆนะคะไหนจะ PM ด้วยคือตอนนี้ผิวแย่มากทุกคนแต่ว่านี่คือสิ่งที่ดีขึ้นแล้วนะเมย์ก็เลยต้องใช้อะไรที่แบบช่วยสิวช่วยผิวหน้าให้มันดีมากขึ้นน่ะทุกคนแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องอ่อนโยนมากๆด้วยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้กันแดดค่ะอันนี้เป็นกันแดดตัวใหม่ที่เมย์เจอมาจากเซเว่นซองละ59บาทนะคะอันนี้คือจุฬาเฮิร์บเมลอนมิลค์ UV Essence SPF 50 PA 4 บวกค่ะกันแดดน้ำนมเมลอนของจุฬาเฮิร์บนั่นเองอันนี้เขาเขียนมาเลยนะคะว่าเป็นกันแดดสูตรอ่อนโยนไม่ก่อให้เกิดการอุดตันเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวแม้ผู้ที่มีปัญหาสิวแล้วก็ผิวแพ้ง่ายแบบนี้ดันตอนนี้เลยแล้วก็อันนี้คือเขาบอกว่าไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนไม่มีซิลิโคนไม่มีน้ำมันแล้วก็ไม่มีสีด้วยค่ะทุกคนผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้เพราะว่าไม่มีสารก่อการระคายเคืองใดๆทั้งสิ้นเลยมันเป็นกันแดดที่เขาออกมาใหม่ล่าสุดของจุฬาเฮิร์บแล้วก็เป็นกันแดดที่เป็นลายสำหรับผิวเซนซิทีฟอะทุกคนเซนซิทีฟซีรีส์ของเขาจริงๆเหมือนเขาน่าจะออกมาอีกหลายตัวเลยแต่ว่าอันนี้เป็นตัวแรกที่เขาออกมาก่อนก็คือกันแดดน้ำนมเมลอนอันนี้รวมถึงเขาปกป้องทั้งแสง UV แล้วก็พร้อมบำรุงไปด้วยในตัวนะคะมี7ฟิลเตอร์ทุกคนก็คือสามารถช่วยปกป้องแสงแดดได้ทั้ง UVA 1 UVA 2 UVB NUV Blue Light IR แล้วก็มลภาวะนั่นเอง SPF อยู่ที่50 PA 4 บวกด้วยกันนะคะแต่เท่าที่ไปดูของทางแบรนด์มานะคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะตัวนี้ค่าแลบออกมา SPF สูงกว่า50ด้วยค่ะทุกคนคือสามารถปกป้องแสงแดดได้ไปอีกคือแบบปกป้องได้ดีมากๆครอบคลุมมากๆนะคะแล้วก็มีส่วนผสมที่เป็นแบบสารสกัดที่ช่วยบำรุงหน้าโดยเฉพาะมีพวกข้าวโอ๊ตว่านหางจระเข้น้ำนมนะคะแล้วก็มีซิงค์ด้วยทุกคนมีสารสกัดจากเมลอนแล้วก็สเต็มเซลล์จากดอกฝ้ายด้วยนะคะก็เลยช่วยทั้งเรื่องของบำรุงผิวกักเก็บความชุ่มชื้นไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่างๆช่วยลดความมันได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังปกป้องแสงแดดได้ด้วยเพราะ SPF สูงมากสำหรับเนื้ออันนี้คือเขาบอกว่าเป็นเนื้อกันแดดน้ำนมแล้วก็เป็นกันแดดประเภทไฮบริดซันสกรีนเพราะฉะนั้นใช้แล้วเกลี่ยง่ายบางเบาซึมไวไม่ทำให้วอกไม่ทำให้ลอยถึงแม้ว่าเราจะใช้งานเยอะด้วยค่ะอันนี้เดี๋ยวเมย์จะให้ดูเนื้อใกล้ๆนะคะแล้วก็ปริมาณการใช้กันแดดของเมย์เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ1เหรียญ10นั่นเองเนื้อของเขาตอนเทมาทุกคนมันเป็นน้ำนมจริงๆนะมันดูเป็นน้ำนมมากเลยแต่ว่าดูดิพอลองเกลี่ยแล้วคือมันหายไปเลยมันหายไปง่ายจริงๆอะทุกคนไปกันแดดอันนี้เนื้อดีนะเกลี่ยไม่กี่ทีหายแล้วเนื้อดีมากมันไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยจริงๆอะเป็นเนื้อน้ำนมที่เกลี่ยง่ายจริงๆแล้วก็หายไปเลยซึมไปเลยไม่เหนียวเหนอะหนะหน้าด้วยค่ะเสื้อนี้ก็จะดีทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการรอแล้วถึงจะลงรองพื้นต่อได้เนาะสิ่งต่อมานะคะเราจะมาลงผิวกันบ้างวันนี้เราจะเลือกใช้เป็นคุชชั่นตัวใหม่ล่าสุดแบรนด์นี้เพิ่งมีคุชชั่นค่ะทุกคนนี่ก็คือเจ้านางโกลวี่คุชชั่น SPF 30 PA 3 บวกด้วยกันค่ะเป็นคุชชั่นจากแบรนด์เจ้านางจ้าน้องมีคุชชั่นแล้วทุกคนอันนี้คือเมย์เห็นมาจากพี่แอมมี่กิติยานะคะคือเขาใช้คุชชั่นตัวนี้เมย์เลยเพิ่งรู้ว่าเอ้าเจ้านางเขาออกคุชชั่นมาแล้วซึ่งถ้าเกิดใครอยากให้เราทำการทดสอบแบบรีวิวเดอะเรียลสไตล์เวเนซ่าซูมชัดจัดเต็มทดสอบตลอดทั้งวันยังไงก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะถ้าเกิดมีคนสนใจเยอะมีคนขอมาเยอะเดี๋ยวเราจะรีวิวตัวนี้แยกให้ค่ะซึ่งคุชชั่นตัวนี้นะคะเป็นคุชชั่นเนื้อฉ่ำวาวค่ะทุกคนคือจะให้ความฉ่ำความวาวกับผิวนะคะแต่ว่าเนื้อเนี่ยมีความ
บางเบาให้การปกปิดที่ดีติดทนยาวนานแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะหน้าด้วยค่ะรวมถึงตัวนี้เองเนี่ยเขามีสารบำรุงอยู่ข้างในเองนะคะทำให้การใช้งานไปแล้วเนี่ยนอกเหนือจากการที่ทำให้ผิวของเราสวยโดยรวมแล้วยังช่วยบำรุงผิวได้ด้วยในตัวซึ่งเขามีสารสกัดเยอะมากทุกคนเยอะจริงๆชนิดที่ว่าถ้าไม่อ่านเนี่ยต้องมีอ่านผิดแน่นอนฉะนั้นเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ดูแล้วกันสำหรับใครที่ค่อนข้างกังวลกลัวว่าการใช้คุชชั่นจะทำให้อุดตันหรือทำให้ทำลายผิวเกินไปสำหรับคนที่เป็นสิววันนี้เดี๋ยวใช้ให้ดูเพราะที่ฉันก็คือสิวหนักมากแล้วเป็นสิวอักเสบที่แบบสิวการแพ้ทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุชชั่นตัวนี้จะสามารถปกปิดหรือว่าทำให้น้องเขาคลำดาวไปได้บ้างหรือเปล่านะคะสำหรับสิวต่างๆที่มันขึ้นมาเต็มหน้าของเมย์ณตอนนี้เนาะอันนี้เขามีทั้งหมด4สีด้วยกันนะคะซึ่งก็จะมี01 02 421แล้วก็03นั่นเองซึ่งก็เป็นเรนจ์สีที่ใครเคยใช้ตัวรองพื้นของเจ้านางอยู่แล้วเนี่ยก็จะทราบกันดีว่าสีประมาณไหนซึ่งสามารถอิงตามนั้นได้เลยตัวเมย์เองเนี่ยปกติจะใช้รองพื้นประมาณ NC25 ค่ะใช้คุชชั่นเจ้านางเมย์เลือกเป็นเบอร์421นั่นเองค่ะเปิดเข้ามานะคะแพ็คเกจจิ้งตัวพัฟก็จะเป็นลักษณะกลมๆแบบนี้ค่ะทุกคนตัวพัฟนุ่มมากกระจกเป็นระยะที่มองเห็นได้จริงแล้วสิ่งที่ชอบที่สุดคือตะแกรงด้านข้างทุกคนใครเคยดูคลิปสอนเทคนิคการลงคุชชั่นที่ถูกต้องเนี่ยของเมเนซ่าก็จะรู้กันดีว่าตัวเมย์เองชอบคุชชั่นที่มีด้านข้างแบบนี้มากๆเพราะว่าอะไรเพราะมันจะทำให้เราใช้ปริมาณคุชชั่นได้อย่างพอดีหน้าค่ะไม่ใช้มากจนเกินจำเป็นทำให้การใช้งานคุชชั่นของเราได้ประสิทธิภาพดีๆมากยิ่งขึ้นยาวนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็เกลี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นไม่หยาระหว่างวันแล้วก็ช่วยลดโอกาสการเกิดคราบได้ด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาพัฟคุชชั่นเนาะไปกดลงที่ผลิตภัณฑ์โดยตรงเนี่ยพอมาลงที่หน้ามันจะได้ปริมาณที่เยอะจนเกินไปแล้วมันจะทำให้หยาได้ง่ายแล้วก็เป็นคราบตกล่องง่ายมากทุกคนแต่ถ้าเกิดเราใช้พัฟแล้วมาเกลี่ยด้านข้างแบบนี้มันก็จะกระจายตัวคุชชั่นให้ทั่วพัฟนั้นแล้วเนี่ยพอลงไปที่หน้ามันก็จะได้ปริมาณที่กำลังพอดีจริงๆค่ะอันนี้เดี๋ยวมาลองใช้งานเลยนะคะอันนี้ก็คือกดไปปุ๊บเมย์ก็จะมาเกลี่ยด้านข้างตรงนี้แบบนี้เลยทุกคนคือจะเกลี่ยไปเรื่อยๆเลยจนกว่ามันจะตัวฝาเองก็จะเรียบเนียนด้วยนะคะแล้วเราก็ค่อยมาลงที่หน้าค่ะโดยส่วนตัวเมย์มักจะลงที่กรอบหน้าก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยเข้ามาข้างในตัวหน้านั่นเองอุ้ยทุกคนเนื้อมันไม่ได้ฉ่ำมากขนาดที่คิดนะเนี่ยอุ้ยปกปิดดีจริงๆทุกคนดูสิวหายไปเลยนี่คือเลเยอร์เดียวกดครั้งเดียวด้วยอันนี้เป็นหน้า before after นะคะทุกคนคือลงไปหนึ่งข้างแล้วบางคนที่ไม่เคยดูคลิปเมย์มาก่อนไม่ต้องตกใจจริงๆแล้วเมย์เป็นคนที่ตัวขาวกว่าหน้ามากๆเลยเดี๋ยวต้องใช้ให้เห็นทั้งหน้าเดี๋ยวจะเห็นว่าภาพรวมพอใช้ออกมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างจะดูดิคือสิวมันแย่จริงๆนะทุกคนจะดูอันนี้นี่เลเยอร์เดียวลงบางๆเก็บมากจริงๆแล้วคุชชั่นเจ้านางตัวนี้ค่ะเขามีสารสกัดค่อนข้างเยอะมากอย่างที่เมย์บอกไปใช่ปะคือเขาว่าช่วยทำให้ผิวเงาวาวโกลดูสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปกป้องผิวจากพวกมลภาวะต่างๆแบคทีเรียต่างๆแล้วก็ช่วยล็อกเป็นสีให้มันแนบสนิทแล้วก็ติดผิวยังมีประสิทธิภาพช่วยทำให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็กระชับรูขนได้ด้วยค่ะช่วยลดการเกิดสิวได้ด้วยซึ่งเหมาะกับดิฉันมากๆแล้วก็เติมผิวให้อิ่มฟูชุ่มชื้นด้วยค่ะอันนี้คือใช้คุชชั่นเจ้านางเสร็จแล้วทั้งหน้านะทุกคนเป็นยังไงว่าคือเมย์พยายามซูมให้ดูผิวแบบใกล้ระดับนึงไม่ได้ใกล้มากนะเพราะว่าจะได้เห็นว่าโดยรวมผิวมันได้ประมาณไหนนะปกปิดสิวได้จริงค่ะในกลิปเดียวด้วยถ้าเกิดเพื่อนคนไหนอยากใช้ตามนะคะก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ Facebook ของเจ้านางไทยแลนด์ Beautrium If and More Watson KIS Convy แล้วก็ยังมีที่อื่นๆนะคะเดี๋ยวเมย์จะใส่ไว้ให้แล้วกันเนาะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้ใน Description Box ด้วยค่ะต่อไปเดี๋ยวเมย์จะใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะจริงๆแล้วอ่ะอันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้คอนซีลเลอร์แล้วนะเพราะว่าคุชชั่นมันค่อนข้างกริบแล้วแต่ว่าเมย์จะใช้คอนซีลเลอร์สีสว่างแค่มาไวท์อัพไม่ได้จะใช้คอนซีลเลอร์เพื่อการปกปิดเนาะคือใช้คอนซีลเลอร์เพื่อให้หน้ายกอะต่อไปนะคะเมย์ก็จะใช้เป็น Rare Beauty อันนี้เป็น Blush นะคะสี Encourage จะมาลงตรงหน้าแก้มแล้วก็ให้ชิดกับใต้ตาหน่อยต่อไปนะคะจะมาแอบคอนโทรลกรอบหน้านิดนึงใช้แพทติกไทม์เหมือนเดิมตัวเก่าของเมย์นะคะจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอะเจอคอนโทรลเนื้อครีมที่รู้สึกว่ามันจึ้งมากๆอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเป็นตัวใหม่อะไรเงี้ยน่าสนใจอยากให้ลองใช้อะบอกหน่อยเราจะได้ไปซื้อมาลองใช้บ้างนะคะต่อไปนะคะเมย์ก็จะใช้แป้งนางฟ้าของ NARS นี่กับแป้งเนาะในการเซตผิวทั้งหมดทุกคนต่อไปเดี๋ยวเรามาแต่งตากันบ้างดีกว่าค่ะเดี๋ยววันนี้จะใช้เป็นพาเลตอันใหม่ล่าสุดทุกคนอันนี้คือ Intuit Duo Jello Eyeshadow ค่ะมีทั้งหมด6ตลับทุกคนคือเมย์ไม่รู้ว่าจะใช้คำว่า6เฉดสีได้ยังไงเพราะว่า1เบอร์อ่ะมันมี2สีทุกคนฝั่งนึงอ่ะมันก็จะเหมือนเป็นสีที่มีความเข้มหน่อยแต่อีกฝั่งเนี่ยก็จะเป็นความกลิตเตอร์ชิมเมอร์แบบตะโกนซึ่งเมย์สวอชให้ทุกค
นดูทั้ง6ตลับ6เบอร์เลยเพื่อนๆก็ลองดูว่าเพื่อนๆถูกใจตลับไหนกันมากที่สุดซึ่งส่วนตัวเมย์ไม่สามารถเลือกได้วันนี้เนี่ยกำลังนั่งคิดเผลอๆก็ใช้เกิน1ตลับโบแล้วตอนสวอตไปทุกคนสีชัดมากแล้วเนื้อนุ่มมากอันนี้งงว่าทำไมเนื้อมันนุ่มขนาดนี้คือณตอนนี้จิ้มไปอะทุกคนมันนุ่มจริงๆอะมันเหมือนไม่ได้เป็นแป้งอะมันไม่ได้เป็นแบบผงๆขนาดนั้นนะมันมีความนุ่มๆจุบๆยืดหยุ่นได้อะแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยได้เลยแถมตัวฝั่งที่เป็นกิตเตอร์อะพอมีสวอตมาแล้วลองสะบัดกับแสงแม่เจ้าน้องเล่นแสงดีมากนี่น่าจะเป็นแสงแดดนะอื้อหือสุดๆ สะบัดลองสะบัดไลฟ์ใครเนี่ยจะไปคอนเสิร์ตเนี่ยเอฟไว้เลยเพราะว่ามันตะโกนจริงๆคือถ้าเกิดยิ่งลงหลุมนะเธอปาดไปเลยกิตเตอร์ปื๊ดลงหลุมแสงสปอตไลท์บางทีมันจะหันมาโดนเราบ้างเชื่อดิฉันว่าฉันเคยลงหลุมมาแล้วมันจะแบบระยิบระยับเตะตาศิลปินที่อยู่ข้างบนให้หันไปมองเราได้อันนี้พูดเลยนะว่ามันเป็นเทคนิคแต่ว่ามันทำได้จริงทุกคนสำหรับอันนี้นะ Intuit ค่ะทุกคนสามารถหาซื้อได้ที่วัตสัน Event Boy Beautyium แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยส่วนใครที่อยากซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เดี๋ยวไม่จะแปะลิงก์ไว้ให้ใน Description Box นะคะก็สามารถไปตามๆกันได้เดี๋ยววันนี้ขอเริ่มใช้จากเบอร์ DES05 ก่อนเลยนะคะ Mulberry White ค่ะสีฝั่งนี้ก่อนนะคะก็ใช้นิ้วมือเลยลงให้ทั่วเปลือกตาเห็นไหมบอกแล้วว่าสีมันชัดจริงเฮ้ยแต่พอลงไปแล้วอะทุกคนมันแห้งอะมันไม่ได้เป็นหนึบๆหนับๆเหมือนตอนที่เราเอานิ้วจิ้มไปที่พาเลตแล้วอะถ้าเป็นเนื้อแบบนี้แปลว่าถ้าเกิดเอาแปรงใช้ก็น่าจะเวิร์กมากเหมือนกันแถมสีน่าจะยิ่งจิกกับแปรงได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวมีเอาแปรงมาใช้ดีกว่าเพราะว่าจะได้ลงตรงขอบตาล่างด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะใช้เป็นเบอร์ DES04 ค่ะใช้สีที่เป็นแบบสีแมทนะตรงชั้นพับเปลือกตาเนี่ยมันจะได้เล่นสีกันหน่อยมันจะไม่มีแค่สีเดียวมันจะได้มีมิติก็ลงให้ทั่วชั้นพับเปลือกตาแล้วก็ขอบตาล่างด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะใช้เบอร์ DES01 แต่ว่าเดี๋ยวจะใช้สีที่มันเป็นโทนชมพูนี้นะคะแล้วเราก็แตะไปให้ทั่วเปลือกตาเลยทุกคนสีสวยอะเดี๋ยวจะจบน่าจะพาสีสุดท้ายแล้วทุกคนอันนี้ก็คือเบอร์ DES06 นะคะมันจะมีความน้ำตาลด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้ฝั่งที่เป็นชิมเมอร์ก่อนนะคะลงให้ทั่วเปลือกตาอีกครั้งนึงให้ทั่วแบบให้ทั่วเลยอะต่อไปนะคะมีก็จะใช้แปรงเล็กๆลงกับสีน้ำตาลนี้อันนี้มีจะลงเฉพาะหัวตากับหางตานะคะสีน้ำตาลอันนี้มีแอบไปติดสติ๊กเกอร์ตา2ชั้นมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนอินไลเนอร์กันแล้วเดี๋ยวเราจะได้ติดคนตากีดตากันอันนี้เดี๋ยวจะกรีดมาที่หัวตาด้วยนะคะอันนี้ติดขนตาแล้วนะคะเดี๋ยวปัดมาสคาร่าทับไปขนตาจะได้จึ้งๆนะคะเดี๋ยวเมย์จะมาทำดอลลี่อายอันนี้จะเป็นตัวพาเลตเขียนคิ้วนะคะของเคทเดี๋ยวจะใช้สีกลางอันนี้เมย์ก็เอาชิมเมอร์ของ Intuit มาลงตรงใต้ตาเพิ่มอีกทีนึงนะคะตรงที่เราทำดอลลี่อายไว้มันจะได้มีวิ้งวิ้งวิ้งด้วยต่อไปเดี๋ยวเขียนคิ้วเลยนะคะเราจะไม่ได้เขียนคิ้วให้เป๊ะมากขนาดนั้นแล้วก็ใช้มาสคาร่าคิ้วปัดขนคิ้วได้เลยคือเป็นการปัดย้อมสีขนคิ้วอะทุกคนให้มันเป็นสีเดียวกับผมเราหรือว่าใกล้เคียงมากที่สุดเดี๋ยวเมย์จุดไฟเพิ่มนิดนึงนะคะเป็นไฟมหาเสน่ห์ของตัวเองต่อไปนะคะเมย์ก็จะมาใช้บรอนเซอร์แบบฝุ่นเพิ่มเติมอันนี้เป็นของ For You Too แต่ว่าจะลงไปแค่แบบให้หน้าเรามีมิติมากขึ้นแค่นั้นนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะปัดแก้มอันนี้จะใช้เป็นของ Peripera เบอร์17ก่อนปัดตรงปลายจมูกปลายคางแล้วก็ตรงปากแล้วก็ปัดให้กระจายทั่วหน้าแก้มแต่ว่าอย่าต่ำกว่าปิดจมูกเป็นเบสสีแรกต่อมานะคะเดี๋ยวจะใช้เป็นบัตช์ออนสีออร์แกซึมของ NARS เน้นลงใกล้กับใต้ตาแล้วก็ตรงกลางแก้มนะคะต่อไปเดี๋ยวปัดไฮไลท์กันจริงใช้ไฮไลท์ของอะไรก็ได้แต่ว่าไฮไลท์ไม่หมดเลยนี่ใช้ของ Charlotte Tilbury ก่อนนะคะมันจะแบบเป็นไฮไลท์ออกโทนชมพูนิดนึงเสร็จแล้วลิปสติกที่ใช้นะคะก็สีแรกจะเป็น Espoir สี Posyเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวใช้สีของ Sephora เบอร์09อันนี้เป็นลิปแมตต์นะลงเข้าไปเพิ่มเติมอันนี้เดี๋ยวเอาสีของ NARS Free Bird มาดรอปความชมพูลงนิดนึงนะคะ
แล้วก็เอานาสีสักเบอร์นึงเดี๋ยวใส่ชื่อไว้ให้มันจะเป็นความแบบแดงๆนิดนึงอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลงเฉพาะจุดนะคะคือทำให้ลิปสติกมันดูมีมิติมากขึ้นเท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปฟินิชลุคกันค่ะและนี่นะคะก็คือฟินิชลุคของเราในวันนี้พร้อมกับการอัปเดตไอเทมใหม่ปี2024ที่ต้นปีนี้รับรองว่าทุกคนไปตามๆกันได้เพราะว่าเราเอาแต่ของที่เป็นของใหม่ก็จริงแต่ราคาน่ารักจับต้องได้หาซื้อง่ายด้วยมาฝากทุกคนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกันแดดตัวนี้นะคะที่สามารถหาซื้อได้ในเซเว่นราคาแค่ซองละ59 บาทอันนี้ก็คือกันแดดน้ำนมเมลอนของจุฬาเฮิร์บนั่นเองเป็นเนื้อน้ำนมแต่ใช้จริงมันเหมือนเนื้อน้ำมากกว่าค่ะทุกคนน้องทาไปแล้วมันเกลี่ยง่ายจริงๆแล้วมันก็ไม่หนึบเหมือนกันแดดน้ำนมทั่วไปที่เมย์เคยใช้มาก่อนหน้านี้ค่ะมันเป็นความรู้สึกประมาณแบบกันแดดเนื้อน้ำนมผสมกับความเป็นน้ำที่มันแบบทาไปปุ๊บเย็นสบายผิวแล้วหายไปเลยอันนี้ก็เลยเป็นอันนึงที่แนะนำมากๆซองละ59 บาทซื้อได้ที่เซเว่นนะคะส่วนตัวคุชชั่นเจ้านางอันนี้ที่ตามพี่แอมมี่กิติยามาอันนี้ถ้าเกิดใครสนใจอยากให้เมย์ทำรีวิวแบบเรียลสไตล์เมซ่าซูมชัดจัดเต็มทดสอบแบบเต็มๆเรียวไม่ใส่ฟิลเตอร์นะคะทดสอบ2 แบบด้วยก็คอมเมนต์มานะคะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคอมเมนต์มาเยอะรีเควสต์มาเยอะตัวนี้รับรองว่าเจอกันในรีวิวเรียวๆค่ะและไอเทมสุดท้ายที่เป็นไอเทมใหม่แล้วไม่แนะนำไม่ได้เลยก็คือตัว Into It อันนี้ค่ะอายแชโดว์อันนี้เป็นอายแชโดว์ที่มี2 สีก็จริงแต่เนื้อมันไม่เหมือนอายแชโดว์ปกติเพราะน้องไม่ใช่เนื้อฝุ่นคนมันนุ่มมากมันกดไปแล้วว่ามันแบบมีความนุ่มนิ่มจริงๆนะแล้วก็สามารถใช้นิ้วมือเกลี่ยได้เลย1ตลับสามารถจบได้เลยใน1ลุคหรือถ้าเกิดใครอยากเวอร์วังแบบมีหลายๆสีก็ใช้หลายๆสีแบบมีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เดี๋ยวเมย์จะใส่พิกัดสั่งซื้อทุกอย่างนะคะไว้ให้ใน description box ค่ะสนใจอันไหนก็อย่าลืมไปกดสั่งซื้อกันนะคะและสำหรับลุคนี้นะคะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงอยากให้เมย์มาสอนเขียนดอลลี่อายแยกหรือเปล่าหรืออะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะเดี๋ยวเมย์มาอ่านแล้วก็มาตอบทุกคนแน่นอนสำหรับนี้ขอตัวไปก่อนถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ใน channel เมย์ซ่าจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมย์วันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ